ยังไงก็อย่าลืมเรื่องไวน์นะคะต้องสั่งร้านนี้ยี่ห้อนี้ปีนี้เท่านั้นนะคะโอ้วายอะไรเนี่ยขวดตั้งหลายพันทำไมมันแพงจังแล้วอย่างเงี้ยพี่เดือนอ่ะต้องสำรองจ่ายก่อนเหรอใช่พี่ต้องสั่งให้เขาก่อนเพราะว่าร้านเราอ่ะไม่มีพี่อย่าเพิ่งสั่งนะฉันจะมาจองสถานที่จัดเลี้ยงนะคะลูกค้าจะมาประมาณกี่คนคะก็ประมาณ30คนนะคะ30ท่านเลยเหรอคะยังงั้นเดี๋ยวให้คุยกับพี่เจ้าของร้านเลยละกันนะคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงลูกค้าเชิญนั่งรอสักครู่นะคะสวัสดีค่ะมาจองสถานที่จัดเลี้ยงเหรอคะใช่ค่ะพอดีที่บริษัทจะจัดเลี้ยงปีใหม่ให้กับพนักงานแล้วก็จะมีคณะผู้บริหารแล้วก็ท่านประธานมาด้วยค่ะประมาณกี่ท่านนะคะประมาณ30คนนะคะอยากให้ทางร้านจัดเตรียมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเอาไว้ให้ค่ะได้ค่ะว่าแต่ลูกค้าจะมาวันไหนคะวันศุกร์นี้ค่ะส่วนเรื่องอาหารลูกค้าจะเลือกเองหรือว่าให้ทางร้านจัดให้คะเดี๋ยวทางเราจะเลือกไปเองว่าแต่ที่ร้านมีบริการไวน์ไหมคะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะคุณลูกค้าพอดีทางร้านเราอ่ะไม่มีไวน์ไว้บริการเลยค่ะไม่มีเลยเหรอคะพอดีว่าท่านประธานนะคะเป็นคนชอบดื่มไวน์ซะด้วยงั้นจะทำไงดีหรือว่าลูกค้าจะเตรียมไวน์มาเองก็ได้นะคะพอดีว่าไม่สะดวกอะค่ะรบกวนทางร้านสั่งให้หน่อยได้ไหมคะทางร้านสามารถบวกเพิ่มได้เลยนะคะทางเราไม่ติดเรื่องราคาค่ะงั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวทางร้านสั่งให้แต่ว่าสั่งให้ไม่มากนะคะกลัวดื่มไม่หมดไม่เป็นไรค่ะทางร้านสั่งมาเผื่อได้เลยนะคะพอดีว่าฉันมีงบเยอะค่ะมีงบให้เยอะเลยเหรอคะถ้าดื่มกันไม่หมดเดี๋ยวฉันเอากลับไปให้ท่านประธานก็ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวทางร้านอ่ะจะสั่งไว้ให้หลายขวดเลยค่ะงั้นเดี๋ยวฉันมาจำไว้สัก 5,000 นะคะส่วนเรื่องเมนูอาหารเดี๋ยวฉันส่งไปในไลน์ให้ค่ะส่วนเรื่องไวน์เดี๋ยวทางเราจะส่งลิงก์ร้านให้นะคะได้ค่ะยังไงก็อย่าลืมเรื่องไวน์นะคะต้องสั่งร้านนี้ยี่ห้อนี้ปีนี้เท่านั้นนะคะเพราะท่านประธานอ่ะเป็นคนชอบดื่มไวน์ยี่ห้อนี้มากถ้าเป็นยี่ห้ออื่นท่านประธานจะไม่ดื่มเลยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวทางร้านอ่ะจัดเตรียมไว้ให้เจอกันวันศุกร์นะคะตานเดี๋ยววันศุกร์เนี้ยลูกค้าจะมาจัดปีใหม่ที่ร้านเรานะยังไงอ่ะฝากดูสถานที่ด้วยนะลูกค้ามาประมาณ30คนอ่ะตานได้ค่ะเดี๋ยวพี่ไปสั่งไวน์เขาก่อนลูกค้าสั่งไวน์เยอะมากเลยอ่ะตาลโอ้ไวน์อะไรเนี่ยขวดตั้งหลายพันทำไมมันแพงจังแล้วอย่างเงี้ยพี่เดือนอ่ะต้องสำรองจ่ายก่อนเหรอใช่พี่ต้องสั่งให้เขาก่อนเพราะว่าร้านเราอ่ะไม่มีมันดูแปลกๆอยู่นะพี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะแล้วทำไมอ่ะเขาไม่เอามาเองกันล่ะไม่น่าไว้ใจอะไรเขาให้เราสั่งแล้วก็บวกกับไลน์เพิ่มได้เลยนะไม่น่ามีอะไรหรอกเขาก็อดท่ามาจ้างให้พี่แล้วนะพี่ว่าจะสั่งไวเขาแล้วเนี่ยพี่อย่าเพิ่งสั่งนะเอาอย่างนี้ไหมพี่เดือนลองแจ้งลูกค้าดูก่อนว่าเราอ่ะได้ไวแล้วแล้วก็ให้เขาว่าเข้ามาดูไวแล้วก็สั่งเมนูอาหารเลยถ้าเขาอ่ะยังคุยอยู่อ่ะยังไม่บล็อกไลน์เราไปอ่ะแสดงว่าเชื่อถือได้แต่ถ้าเขาบล็อกไลน์เราอ่ะแสดงว่าเป็นมิจฉาชีพแน่ๆก็ดีเหมือนกันนะตาลงั้นพี่ทักไลน์เข้าไปแล้วกันอ
ั่งไวน์ให้แล้วนะคะสั่งไวน์ไม่ได้สั่งไวน์ร้านที่เราส่งลิงก์ไปให้นี่แล้วเขาไปสั่งที่ไหนอะฮัลโหลค่ะขอโทษนะคะทางร้านสั่งไวน์ไปแล้วเหรอคะใช่ค่ะไวน์ก็ใกล้จะมาส่งแล้วนะคะอะไรกันนี่คุณไม่ได้สั่งร้านที่ส่งลิงก์มาให้หรอร้านมันไม่ได้สั่งพอดีไปเจอร้านอื่นถูกกว่าก็เลยสั่งอะค่ะแบบนี้ฉันก็เสียหมดสิอุตส่าห์แนะนำร้านให้ฉันบอกกับทางร้านไปแล้วด้วยแย่จริงเลยอะร้านที่ฉันแนะนำเขาก็เตรียมของไว้ฉันแล้วแต่ทางร้านอะยังไม่ได้ติดต่อไปนะคะสั่งไวน์ร้านไหนก็เหมือนกันแหละค่ะสรุปคุณจะเอาไงคะจะเอาไงอะเหรอฉันขอยกเลิกไม่จัดแล้วงานเลี้ยงทางร้านทำแบบนี้ไม่ถูกยกเลิกอะได้ค่ะแต่ว่าทางร้านอะไม่คืนค่ามาจำนะคะก็ทางร้านอะเตรียมของไว้บ้างแล้วแล้วไม่มีลูกค้ามาของร้านฉันก็เสียหายสิคะมันก็เรื่องของคุณสิฉันขอค่ามาจำคืนด้วยถ้าไม่คืนนะฉันแจ้งความแน่แจ้งเลยฉันจะแจ้งจับเธอเหมือนกันมาหลอกให้ฉันอะโอนเงินค่าวายมุกเนี้ยเคยใช้แล้วไม่ใช่หรอฉันน่ะดูข่าวนะฉันว่าเธอไปทำมาหากินอย่างอื่นเถอะนี่ฉันต้องมาเสียเงิน 5,000 ฟรีๆเหรอเนี่ยวางไปแล้วดีนะเราไหวตัวทันพี่งั้นอ่ะพี่เสียเงินโอนค่าวายไปเยอะแน่เลยอ่ะตาลหากินกันง่ายๆแบบนี้เนาะสมน้ำหน้าเราได้ค่ามาจำมาฟรีๆเลยหลอกคนอื่นเขาดีนะ